ก่อนที่เราจะพาเขากลับบ้านนะครับเรามีของฝากด้วยนะครับของฝากเป็นอะไรเอ่ยเป็นข้าวสวยครับข้าวหอมมะลิหุงสุกแล้วนะครับเราจะใส่ถุงแล้วเราก็จะปั้นเป็นก้อนนะฮะแล้วก็จะป้อนเขาเลยยัดเข้าไปเลยไปเลยครับข้าวของเราป้อนอ้ำดูลิ้นฮะลิ้นอ้ำดูสิครับท่านผู้ชมป้อนเข้าไปกินข้าวหอมมะลิด้วยนะโอลี่เนี่ยนะเริ่มบวมขึ้นมาแล้วก็เขามีน้ำมันอะซึมออกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับท่านผู้ชมแล้วตรงนี้ฮะตรงแก้มเลยฮะตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นแบบน้ำที่แบบซึมออกมานะครับนี่นะฮะคืออาการเริ่มแรกนะฮะสวัสดีครับพบกับโอเล่ FC Thailand นะครับโอเล่ FC Thailand นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูอาการของโอเล่นะครับขมับเขาเริ่มบวมขึ้นมาแล้วก็เขามีน้ำมันอะซึมออกนิดนึงนะฮะตอนนี้เราเอาเขาพาเขามากินหญ้านะครับแบบกินให้แบบเต็มที่เลยอะเพื่อจะได้ตกมันตามที่เขาต้องการนะครับว่าขมับตอนนี้ก็บวมฮะแล้วก็มีน้ำซึมๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับท่านผู้ชมแล้วตรงนี้ฮะตรงแก้มเลยฮะตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นแบบน้ำที่แบบซึมๆออกมานะครับอย่างนี้นะฮะคืออาการเริ่มแรกนะฮะคือยังไม่ตกมันนะคือแบบเขากำลังส่งสัญญาณว่าเขาจะตกมันแล้วนะหลังจากนี้อีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะล็อกเขาไว้นะฮะตอนนี้คือแบบกินเต็มที่เลยฮะอะไรที่แบบพอให้เขากินแบบเต็มที่ได้ให้กินเลยฮะเพื่อจะได้ให้เขาตกมันอย่างเต็มที่นะฮะลมแรงมากเลยท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับเห็นขาวๆตรงนี้นะฮะแม่น้ำนะฮะนี่เรามานั่งเฝ้าเลยนะฮะนั่งเฝ้าเลยนั่งเฝ้าเนี่ยคือกลัวคนเขาชาวบ้านนะครับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหาปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหาเห็ดหาของป่านะครับเราก็มานั่งเฝ้าเพื่อไม่ให้เขาตกใจทั้งคนและช้างนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและก็ของคนอื่นด้วยนะครับมีทั้งต้นไผ่ต้นข่อยแล้วก็หญ้าข้างล่างนะครับเป็นหญ้าเขียวหญ้าสดครับว้าต้นไผ่นะ
ใบข้างบนมันจะเขียวหน่อยเนี่ยยอดมันโดนฝนมันก็จะเขียวๆหน่อยโอเลมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เช้าก็กินก้ากินน้ำข้างล่างที่เดียวเลยนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายๆหน่อยเขาก็จะขึ้นมาด้านบนนะฮะตรงนี้ด้านบนนี่ป่ารกขนาดนี้เขาก็มุดเข้ามาได้เนาะเก่งมากเลยแล้วเราก็แบบพอช้างมันเหยียบเข้ามาเนาะมันก็เป็นทางให้เราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้หลบแดดหลบฝนได้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้วัวเขาก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะฮะพอดีเขามาเจอโอเล่ครับเขาก็แบบหยุดเลยฮะหยุดชะงักก่อนนะวัวเขาเจอโอเล่นะฮะเขาก็แบบโอเล่ซุ่มอยู่ตรงป่าไผ่ตรงนั้นนะฮะโอเล่เนี่ยยืนนิ่งเลยนะครับยืนนิ่งแบบไม่ให้วัวได้เห็นเลยนะฮะยืนนิ่งถ้าขยับตัวในวัวเขาจะตกใจครับวิ่งเลยวัวตกใจแล้วก็วิ่งต้องเดินหลบมาเราก็ต้องมาคอยเฝ้านะครับไม่ให้วัวเขาตกใจนะฮะเดี๋ยวเขาจะพากันแตกตื่นวิ่งหลงทางอีกนะตอนนี้ครับโอเล่ก็ได้ออกจากป่าไผ่แล้วนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับดูโอ้โหดูท้องนะฮะให้มันไม่ให้ตกมันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้เนาะดูท้องนะฮะโอ้โหนี่ดูอีกฝั่งนึงโอ้โหของใครเลยพี่น้องเอ้ยอ้วนตุ๊บปุเบิ่งนะอ้วนตุ๊บปุอยู่ตัวนี้ก็แบบแห้งๆหายๆนะฮะกลับมาเดี๋ยวก็ซึมออกมาเดี๋ยวก็แห้งนะฮะก็คืออาการเริ่มแรกนะฮะส่งสัญญาณเตือนอยู่นะกินหญ้าเต็มที่เลยเดี๋ยวเราลอดใต้ท้องช้างดีกว่าลอดใต้ท้องช้างได้เวลาเข้าบ้านกันแล้วครับท่านผู้ชมเราจะพาโอเล่เข้าบ้านกัน
วันนี้เราต้องเดินข้ามแม่น้ำไปนะฮะเดี๋ยวจะทางนี้ยังคือแห้งแล้วแต่ว่ายังเป็นน้ำอยู่นะฮะมีน้ำแฉะอยู่นะฮะเราจะพาโอเล่เข้าบ้านกันแล้วครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะพาเขากลับบ้านนะครับเรามีของฝากด้วยนะครับของฝากเป็นอะไรเอ่ยเป็นข้าวสวยครับข้าวหอมมะลิหุงสุกแล้วนะครับเราจะใส่ถุงแล้วเราก็จะปั้นเป็นก้อนนะฮะแล้วก็จะป้อนเขาเลยยัดเข้าไปเลยไปเลยครับข้าวของเราป้อนอ้ำดูลิ้นฮะลิ้นอ้ำดูสิครับท่านผู้ชมป้อนเข้าไปกินข้าวหอมมะลิด้วยนะโอเล่เนี่ยนะไปแล้วกลับบ้านกันไปเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะข้ามน้ำไปเลยครับครับตอนนี้ก็เราก็จะข้ามแล้วนะครับจะข้ามแม่น้ำแล้วท่านผู้ชมครับนะครับเล่นครับเราต้องตามทางก่อนจอดทำไมจอดขี้ช้างชอบขี้ในน้ำครับท่านผู้ชมเนาะเขาชอบยังไงอุ๊ยนั่นโอ้ตกแล้วตกแล้วขี้เสร็จแล้วไปต่อเริ่มจะข้ามฝั่งแล้วแหละไปเลยๆไปจะต้องอาบน้ำก่อนนะครับอาบน้ำแล้วก็ถึงจะเข้าบ้านชำระล้างร่างกายก่อนเอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ข้ามมาฝั่งของเราแล้วนะครับเราจะต้องพาเขาอาบน้ำก่อนไปเลยไป ลงไปในน้ำนะฮะยืนรอนะฮะเอ้าไม่ต้องรอทำไมปกติเราจะแบบนั่งคอเขาขึ้นไปแล้วก็เราก็จะแบบขัดผิวให้เขานะครับขัดผิวให้เขาก็แบบจะรอเราอ่ะเอาละงดงามจังเลยลมแรงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยบรรยากาศที่บ้านฮะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วมั้งถึงลมขนาดนี้เอานอนลงนอนลงแล้วเฮ้ยไม่นอนอ่ะลงมาลงเออ
เอาอาบไปอาบเร็วๆจะได้เข้าบ้านไปกินหญ้าต่อที่บ้านนะครับช่วงนี้โอเล่เอาใจยากครับเราต้องแบบค่อยๆครับใจเย็นกับเขาครับรุนแรงไม่ได้อะเราต้องแบบอ่อยๆครับแบบต้องแบบนุ่มนวลกับเขาครับเพราะว่าเขาแบบเป็นช่วงที่อารมณ์แปรปรวนนะครับ เฮ้ยชื่นใจชื่นใจหันหน้ามาแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามดูคลิปของโอเล่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ Subscribe ให้กดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ